ัสดีครับครับก็สวัสดีนะครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับครับเฟิร์สครับผมเฟิร์สเตอร์ครับผมเราที่มาที่ไปที่ทางก็จริงๆเฟิร์สกับเตอร์เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเด็กแบบยังเด็กมากๆครับประมาณแบบ 7-8 ขวบเหมือนเราแบบเรียนเต้นด้วยกันเราทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีช่วงนึงที่เราแยกย้ายกันไปมันมีรายการ Last Icon แล้วเตอร์กับเฟิร์สก็แบบชวนกันมาออดิชั่นได้มาเจอกันแล้วพอจบ Last Icon เตอร์ก็ชวนเฟิร์สมาออดิชั่น GM กับมีอีกจนได้มาอยู่ไอ้เมสิกทุกวันเนี่ยครับใช่ด้วยความที่ว่าพ่อแม่สนิทกันครับแล้วเวลาพ่อแม่ไปกินข้าวใช่ไหมก็เราก็ต้องไปด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันครับแต่ตอนเด็กเกลียดกันนะพี่ใช่ตอนเรียนเกลียดกันครับแต่พอพ่อแม่ไปเที่ยวบังคับให้ไปครับก็เลยรักกันครับผมตอนเด็กเกลียดกันครับมีประวัติครับผมจำได้คอนเสิร์ตเจมส์จีครับผมต่อยกันหลังคอนเสิร์ตตอนผมไปเป็นแดนเซอร์ครับเหมือนแบบเพื่อนเขาเชียร์กันตอนนั้นยัง12 13แล้วเพื่อนก็เชียร์ให้ต่อยแล้วก็ต่อยกันครับแต่ผมว่าความรักมันเกิดจากวันนั้นแหละครับเหมือนแบบพอเฟิร์สเสียเลือดผมก็แบบกลัวแม่เฟิร์สด่าก็เลยแบบทำดีด้วยจนมารักกันเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยครับดีจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ากลัวแม่แล้วใช่มั้ยดีจริงๆครับดีจริงๆครับที่มาของที่ตอนนี้นอกการเป็นเฟิร์สเตอร์เด็ดคือพอเราจบจากรายการ Last Icon ใช่ไหมครับเราสองคนนะเตอร์ก็ได้เข้าไปสวัสดีครูเจ GMM ทิโบโคครับผมแล้วทีนี้ครูเจก็เลยชวนมาออดิชั่นและทีเนี้ยเตอร์ก็เลยครูเจชวนทั้งสองคนครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเฟิร์สกะจะอัปเลกก่อนแบบอยากจะไปเรียนหนังสือเรื่องอย่างงี้ก่อนครับแต่ด้วยความที่ว่าเรายังมีความฝันอยู่ครับเตอร์ก็เลยอยากให้เราไปออดิชั่นด้วยครับผมเฟิร์สก็เลยไปออดิชั่นวันนั้นด้วยกันผลออกมาก็คือเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันครับแต่เหมือนผู้ใหญ่เขาบอกตั้งแต่แบบวันแรกๆแล้วว่าแบบเหมือนเขารู้ว่าเรามาจากรายการเดียวกันแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่แบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันเลยครับก็เลยจับมาแบบลองทำด้วยกันสรุปก็คือเตอร์กับเฟิร์สก็เพิ่งมาเฉลยผู้ใหญ่ว่าเออเรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบ7-8ขวบแล้วใช่แล้วก็คือชื่อวงเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้ชื่อ Firster แต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาเนี่ยเฟิร์สกับเตอร์กับทางค่ายเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันเรียกง่ายๆจะง่ายๆทุกคนสามารถเรียกได้แล้วเป็นตัวตนของตัวเองก็คือกลายเป็นจำได้อยู่แล้วอ่ะว่าแบบเวลาทุกคนเรียกเราก็แบบ Firster ก็เลยกลายเป็น Firster ครับแล้วในคำว่า Firster เนี่ยจะมีตัว C อยู่ตัว Z ก็มันแสดงความถึงการเป็นอิสระการเป็น Generation C ครับผมก็เป็นตัวเองแล้วก็สามารถมองได้อีกมุมนึงก็คือเป็นเลข2ยังไงเลข2ทำไมครับมันก็แบบเป็นเลข2เหมือนความเป็นดูเราก็เป็นดูโอกันนะครับแล้ว Z มันก็เหมือน2อะไรอย่างเงี้ยก็คือ2คนครับผมนี่เพิ่งคิดมาข้างบนเลยใช่ความหมายใช่ไหมใช่ครับเขาช่วยกันแต่งใช่ไหมคะถ้าเพลงอย่างเพลงดวงจันทร์เนี่ยครับจะเป็นเตอร์แต่งแต่เฟิร์สจะมีส่วนในการทำเดโมทำดนตรีครับทำดนตรีทั้งหมดอะไรเงี้ยครับคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ก็สไตล์จะเป็นฮิปฮอปกึ่ง R&B ครับแล้วก็จะมีความแอฟโรบีทครับมันจะมีความแบบเลกเก้แบบชวนขยับอะไรเงี้ยครับพูดถึงคอนเซ็ปต์เพลงแล้วต่อไปก็หมายถึง MV ใช่ไหมคะ MV นี่ยังไงพอกันเลยไหมเหนื่อยมากพี่ MV นี่คือแบบเหนื่อยมากอะ MV คือ2วันกับอีก1คืนครับแล้วถ่ายตั้งแต่แบบคือเราตื่นตั้งแต่ตี4แต่เราได้นอนแบบตี5ครึ่งของอีกวันนึงเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงก็ซ้อมแล้วอีกวันนึงก็ถ่ายต่อตีห้ายันตีสามเนี่ยครับเป็นครั้งแรกไหมที่ถ่ายกันยาวนานเป็นครั้งแรกครับผมใช่ครับแล้วก็ผมตื่นเต้นมากเวลาแบบว่าแม่ครัวเรียกพวกเราแบบศิลปินอะไรเงี้ยครับแล้วผลที่ได้มาเป็นไปอย่างที่เราต้องการตอนแรกที่เราคิดเนี่ยคือแบบเราเหนื่อยกันมากใช่ไหมครับแต่พอเราได้เห็นพูดง่ายว่าเห็น MV ที่มันออกมาแล้วแล้วที่เราไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาได้สวยขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปครับไม่เสียดายเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มกับการเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจทำมันครับผมเหมือนมันหายเหนื่อยมากถ้าส่วนของการออกแบบท่าเต้นส่วนมากจะเป็นคูเจด้าฮาเลมเชคครับจะเป็นคนที่แบบคิดสไตล์ใหม่ๆให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ที่เราเต้นกันเขาเรียกว่าไลฟ์ฟีดพี่แล้วมันก็แบบเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นยุคนี้เขาเต้นกันแล้วคูเจด้ามองว่ามันเข้ากับเฟิร์สเตอร์ก็เลยให้เราเต้นไลฟ์ฟีด
ใช่ครับทำงานกับพี่แอสรันคือพูดยังไงดีคือสนุกสบายตลกด้วยตลกเรียบง่ายเรียบง่ายด้วยคือทุกอย่างคือแบบผมชอบครับคือพี่แม็กมีไอติมให้พวกเรากินตลอดเวลาครับใช่ครับไม่ดุเลยแล้วเวลาผมเรียกอะไรพี่แม็กก็จะก้มหน้าครับเขาพยายามฟังเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับใช่ครับแล้วก็มีแคนนอลมิวสิกด้วยใช่ครับมีแคนนอลมิวสิกด้วยที่แบบช่วยแบบทำให้ดนตรีมันครบขึ้นอ่ะใช่ก็เนี่ยวันนี้เดือน2ที่เพลงนี้จะออกมาชวนให้แฟนๆมากินก็เฟิร์สเตอร์นะครับเฟิร์สกับเตอร์ก็อยากฝากทุกคนนะครับอยากฝากผลงานเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรานะครับเพลงดวงจันทร์นะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นofficial white music หรือว่า firster official นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ IG พวกเรา2คนแล้ว2ทุ่มนี้ MV ปล่อยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กริ๊งๆๆๆด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับอ๋อมันมีชาเลนจ์ TikTok ด้วยคือจริงๆถ้าเต้นมันจะมีเป็น cover dance ครับแต่ว่าเราทำชาเลนจ์ TikTok ไว้ทุกคนแบบว่าให้มันเต้นกันแบบให้มันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนนะไปทำชาเลนจ์ TikTok ด้วยครับบอกได้เลยว่าท่านี่คือแบบแสบมากแซมเปิ้ลดูมั้ยได้ครับซื้อบ้านเอาไว้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์มีให้เธอหมดเลยว่าความต้องเชื่อบินไปดูรับรองไม่เฟลแล้วเธอจะมาดูว่าฉันจะชอบอะไรจดเอาไว้เพื่อจดลงใจนะป้าแป้งแป้งเท่านี้แหละ